girls playing soccer. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube นะคะจนมาก็อดใจไม่ไหวกว่าจะถึงเรือก็มีข่าวมาบอกใน Messenger ของ Facebook นะคะเริ่มต้นเลยป้าเขาคนหนึ่งที่อยู่ในเชียงใหม่คือเราเคยอยู่กินด้วยกันเนาะมีเรื่องเดือดร้อนอะไรแล้วก็เจือจุนกันไปเนาะค่ะเสร็จแล้วแกก็กลับไปสกลนครจนมาไม่ได้ติดต่อแกเป็นปีเลยจนมาก็หาแกว่าแกอยู่ที่ไหนแกเบอร์โทรแกก็หายจนมาบางทีก็โทรได้บางทีก็โทรได้นะเบอร์โทรแกเนี่ยบางทีเนี่ยก็เลยแบบไม่ได้ติดต่อแกแล้วก็มาติดต่อลูกสาวแกที่ Facebook ก็จนมาก็เปลี่ยน Facebook ใหม่ไปเรื่อยก็เลยมีความรู้สึกนึกถึงแกรู้ว่าถ้าเกิดว่านึกถึงแบบนี้น่ะป้าแกจะเดือดร้อนมีความเดือดร้อนเสร็จแล้วก็หาไม่หยุดหาทั้งคืนแล้วค่ะพอดีไปเจอลูกเขยแกที่อยู่ใน Facebook ซึ่งเราเคยคุยกันเนาะแต่เป็นเมสเซจเจอร์อย่างเดียวไม่เห็นตัวหน้าเฟซเนาะดูมันก็จนมาก็ไม่ใช่ Amazing อะไรหรอกเนาะจนมาเล่น Facebook ไม่ค่อยเป็นเนาะไม่ค่อยถนัดอะเล่นได้แต่ไม่ค่อยถนัดพอดีก็เลยตามหาเขาว่าน้องผู้หญิงเขาอยู่ไหนแกก็บอกว่าเดี๋ยวหาให้ก็เลยหาให้พอหาให้เสร็จเขาก็บอกว่าโอ้ยตามหาจันมาอยู่เหมือนกันนึกถึงอยู่เหมือนกันทีนี้ก็เลยขอเบอร์โทรแม่น้องผู้หญิงเขานะคะก็เลยโทรหากันแกกลับไปอยู่สกลนครน่ะเชื่อไหมแกกลับไปอยู่สกลนครเสร็จแล้วก็โทรหาแกที่สกลแกอยู่กับพ่อแกที่โรงพยาบาลพ่อแกไม่สบายรู้เลยว่าแกต้องเดือดร้อนเรื่องเงินแน่ๆก็เลยแบบแกคงนึกถึงจันมาแหละหรือถ้าเรานึกถึงจิตมันก็จะสื่อเข้าหากันนะเนาะท่านผู้ชมคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราสื่อหากันได้อะไรแบบนี้นะคะโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์แต่ก็ถามแกว่าแต่แกก็รับสายนะแกก็พูดค่อยอยู่ในโรงพยาบาลทีนี้พอรู้ว่าเป็นจันมาพูดเนาะแกก็เดินออกมาข้างนอกแกก็พูดคุยแกก็บอกโอ้ยไปอยู่ที่ไหนมารู้ไหมจมคิดถึงจมหาอยู่ไม่ใช่ว่าจมหาเรื่องเงินเรื่องทองอะไรหรอกหมายถึงว่าจมหาเรื่องที่เราไม่สบายใจแล้วเราก็เคยคุยกันเนาะแบบเวลาเรามีเรื่องอะไรกันแล้วก็คุยกันแล้วก็พอที่จะสบายใจไปวันๆอะไรแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วจันมาก็เลยบอกว่าเอางี้นะอยู่โรงพยาบาลเฝ้าพ่ออยู่นี่เด้อแล้วบอกที่อยู่มาว่าพ่ออยู่ตึกไหนชั้นไหนแกก็บอกเนาะแกก็บอกจันมามาเสร็จแล้วอยู่นี่เดี๋ยวจะมีคนเอาตังค์มาให้แกก็บอกว่าเอาใครสิเอามาให้ล่ะจันว่าจันมาบอกว่าเดี๋ยวจันมาจะให้พี่สาวจันมาน่ะเอาตังค์มาให้พรุ่งนี้ทั้งๆที่จันมาไม่เคยพูดอะไรกับพี่สาวเลยนะแบบบีบคอพี่สาวเลยจันมารู้สึกว่าอยากช่วยอะค่ะก็คือถ้าจันมาช่วยใครแล้วจันมาจะมีพลังอะพลังงานในการทำงานต่อสู้ทำงานแต่ละวันเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าต่อสู้เพื่อครอบครัวอย่างเดียวต่อสู้เพื่อนอย่างเดียวใครก็ได้ที่จะมารู้จักก็เวลาเขามีความเดือดร้อนเนาะจันมาก็คิดอยากจะช่วยจันมาไม่ใช่มีเงินมีทองอะไรมากมายหรอกนะจันมาก็พอเจียดช่วยเหลือได้แล้วมันทำให้จันมามีความสุขทำให้จันมามีพลังงานอะอะไรแบบนั้นคือมันอยู่แบบมีความสุขแบบนี้มากกว่าการที่เราได้สิ่งได้ของได้ไปเที่ยวได้นู่นนี่นั่นการที่เรามีความสุขทางจิตทางใจนี่มากกว่ามันจะมาเลือกทางนี้มากกว่านะจะมาก็เลยโทรหาพี่สาวบอกว่าเอาตังค์ไปให้คนชื่อนี้ที่โรงพยาบาลสกลนครด้วยห้องนี้บอกทุกอย่างบอกพี่สาวว่า
คุณเป็นอสมคุณต้องรับใช้ประชาชนนะเคเลยบอกว่าเคเลยบอกว่าจ้าเสร็จแล้วเคก็รู้เนาะว่าเดี๋ยวจะมาก็ทำงานโอนตังกลับไปให้ใช้หนี้แกเหมือนเดิมนะคะอะไรแบบนั้นนะคะก็เลยแบบพี่สาวก็ตอบได้ทีนี้พอเข้าไปหากันแล้วนะมันตลกมากเลยเวลาพี่สาวไปหาป้าที่สกลนครต่างคนต่างไม่รู้จักกันน่ะจะมาบอกว่าอย่าตกใจกันหน้าตอนเจอกันน่ะต่างคนต่างสวยแล้วขำเวลาเขาโทรหากันเขาโทรอยู่ใกล้ๆกันเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์การพูดโทรศัพท์ดังกว่าในเสียงโทรศัพท์ก็เลยบอกเขาล่วงหน้าก่อนเลยว่าต่างคนต่างขี้เหร่นะเจอกันน่ะคนบ้านนอกอีสานแบบทำไรทำนาเนาะอีกคนนึงก็อยู่เหนืออีกคนนึงก็อยู่อีสานต่างคนต่างใช้ชีวิตคล้ายๆกันเนาะบอกเขาว่าเจอกันน่ะอย่าตกใจกันนะทีนี้พี่สาวเขาก็เหมารถพี่เขยที่บ้านนั่นแหละไปหาที่สกลเหมารถไปสมัยนี้นะนั่งรอรถประจำทางแหละนานกว่าจะมาไม่ใช่สมัยนี้หรอกสมัยไหนก็เหมือนกันถ้ารถประจำทางที่สกลนครน่ะ2ชั่วโมงน่ะมาครั้งหนึ่งเจ้าค่ะเหมารถเขาก็แพงจ่ายค่ารถอีก500เพราะว่าถ้าไม่ได้ไปกันเยอะๆเนี่ยมันจะค่าเหมาแพงถ้าไปกันเยอะๆก็คนละ20คนละ20ถ้าเหมาไปเลยอ่ะก็ต้องไปเติมน้ำมันให้เขาอ่ะเนาะก็เติมมันก็ประมาณกี่ร้อยอ่ะ200 200 300นี่แหละประมาณนั้นแต่ก็ช่างเครือข่ายจะมาก็ภูมิใจที่ได้ไปช่วยลุงแต่จะมาก็เสียใจยิ้มมาก็เสียใจอ่ะเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าลุงเสียแล้วป้าก็กลับไปเชียงใหม่แล้วตอนที่ลุงออกจากโรงพยาบาลพอเสร็จแล้วลุงอาการหนักหรือประจำกลับไปทำธุระที่เชียงใหม่ก็กลับไปสกลนครอีกพอดีเมื่อกี้อ่ะน้องเขาบอกว่าน้าพ่อใหญ่เสียแล้วอ่ะในการครั้งนี้นะจันมาก็มีการอธิษฐานจิตว่าอย่างน้อยอ่ะลุงเขาเข้าใจลูกเขาเนาะว่าอยู่ต่างถิ่นคือพ่อนะมันก็ต้องจะเข้าใจลูกอยู่แล้วเนาะว่าลูกไม่มีเงินแต่ลูกเขาก็มีการเสี่ยงโชคอะไรเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยลุงอ่ะอายุ83ปีลุงอายุ83ปีแต่ถึงลุงไม่บอกแต่ป้าที่ไปหาพ่อเขาเนี่ยก็คงจะมีการเสี่ยงโชคบ้างแหละถึงขอให้ป้าแกโชคดีเถอะถ้าเกิดว่าแกเสี่ยงโชคในอายุของลุงอะเนาะก็เลยอยากฝากบอกเพื่อนๆใน YouTube นี่แหละเพราะว่าเขาบอกมาอย่างนี้เนาะเผื่อว่าใครจะเผื่อลุงจะทำให้เพื่อนๆจะมารวยเฮงปังๆบ้างก็มีทั้งเสียใจมีทั้งแบบเสียใจมีทั้งมีโชคมีลาภเอามาให้เพื่อนๆเนาะก็เป็นการที่จะมามีอะไรคิดอะไรที่จะพูดก็อัดคลิปให้เพื่อนได้รับชมรับฟังกันและก็ติดตามกันต่อไปถ้าชอบคลิปของจะมาก็กดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ได้ทุกอย่างเลยนะคะเป็นเพื่อนกันจะมาก็ USA อยู่เท็กซัสต้องบอกว่าออสตินถึงจะรู้จักจะมาก็อยู่ใกล้ๆออสตินหน่อยนึงนะคะนาทีละ9นาทีจะ10นาทีละก็
มองไม่เห็นก็ใส่ใส่แว่นตามันดวงอาทิตย์2เข้ามานะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะไปเรือใหญ่เดี๋ยวถ่ายคลิปเรือใหญ่มาให้ดูนะคะ